ชมกันต่อครับยกที่4นี่นะครับเดิมเบียดนะครับสมิงเดชรูปร่างก็สูงยาวเข่าดีอยู่แล้วแทงเข่าซ้ายเข้าไปครับลิศเตะขวาครับใช้จังหวะ2นะครับวงในไล่แขนลิศขึ้นคอได้ครับเด้งตีเข่าขวาครับเอาเลยครับแผนเปิดยกนี้ครับตีเข่าขวาทีหนึ่งลิศเสียบเข่าซ้ายเข้าไปครับแทงขวาแล้วคาไว้ครับเดินครับสมิงเดชลิศตั้งรับนะครับเตะขวาก็โอ้ยทำได้ดีครับหลุดครับโดนขวาครับแม่หลุดต้องโดนลงโทษเตะซ้ายมาครับยกบังต่อยหมัดขวาครับมีหน้าแงนเหมือนกันเอาเลยครับสมิงเดชจับนายหมุนครับตีเข่าซ้ายลิศไล่แขนตีเข่าขวาครับกดแขนไว้ครับลิศวงนายยัดเข่าซ้ายมาครับโอ้โหดอกนี้ชัดเจนครับลิศแม่แข้งลูกนี้ต้องเดินเร่งเอาคืนแล้วครับสมิงเดชต่างกำแพงแล้วครับลิศจังหวะนี้เสียเปรียบครับเดินต่อครับต่อเนื่องครับไม่รีรอไม่รอช้าแล้วครับต้องดูครับลิศนี่จะต้านการบุกของรุ่นน้องอยู่หรือเปล่าครับโอ้โหตอนนี้เดินอย่างเดียวครับคุณเตะมาผมทนได้ครับโดนอีกแล้วแต่โดนเทล้มลงไปอ้าวไม่ลุกเลยครับเป็นอะไรครับลิศโอ้โหหัวไหล่หรือเปล่าครับหัวไหล่ขวาครับโอ้จังหวะนี้เดี๋ยวดูช้าๆชัดๆอีกครั้งครับน่าจะมีปัญหาที่หัวไหล่ครับจับขาได้ครับทำไงครับเกี่ยวครับดูหัวไหล่แหมมองไม่เห็นภาพครับจังหวะที่ลงไปกับพื้นแต่แขนซ้ายนี่จับไปที่หัวไหล่ขวานะครับโอ้น่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุในการแข่งขันนะครับโอ้โหแต่ก็เป็นทางด้านมวยน้ำเงินนะครับมวยรุ่นน้องครับสมิงเดชสอชัยกรนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกครับฤทธิ์สอวิเศษกิจครับนักชกชาวกัมพูชาปนิวคิว4ครับดูจากภาพ